สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันมูลนิธิสิรินธรประจำปี2555วันนี้เวลา 16:19 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันมูลนิธิสิรินธรประจำปี2555ณพระตำหนักบ้านปลายเนินเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาภายในงานประกอบด้วยการบรรเลงดนตรีของคณะศิษย์ละครสมัครเล่นบ้านปลายเนินวงปี่พาดไม้หน่วมผสมเครื่องสายเพลงแขกต่อยหม้อเถาการบรรเลงขิมหมู่เพลงลาวดวงดอกไม้การบรรเลงเดี่ยวและรวมวงนักศึกษาที่ได้รับรางวัลลิสรานุวัติวงศ์ในปีการศึกษา 2554 ถึง 2555และการแสดงชุดพระราชทานบทพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ในบทพระราชนิพนธ์ทรงบรรยายถึงพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงระนาดเอกร่วมกับวงดนตรีบ้านปลายเนินและวงดนตรีสากล CU Band ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังมีการแสดงคณะละครสมัครเล่นบ้านปลายเนินอาทิละครดึกดำบรรพ์เรื่องคาวีตอนเผาพระขันบทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนลวงเอาแว่นสุรการปราบมารแสงอาทิตย์สำหรับมูลนิธิสิรินธรจัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารกิจการของสถานพยาบาลมูลนิธิสิรินธรอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับสถานพยาบาลดังกล่าวไว้ในพระราชูปถัมภ์ปัจจุบันได้ให้บริการตรวจสุขภาพแก่พระภิกษุสามเณร